ัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมเรือนทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบชมเหรียญ นะครับสำหรับเหรียญวันนี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทของรัชกาลที่9นะครับเหรียญ2บาทรัชกาลที่9ที่เป็นเหรียญ เนื้อเงินใช่โลหะนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับใช่โลหะเป็นเหรียญปีสุดท้ายในการผลิตนะครับเพราะว่าหลังจากปี2550แล้วเป็นปี2551นะก็จะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะครับตัวนี้เป็นเหรียญสีเงินนะครับสีเงินก็ผลิต อยู่3ปีนะครับคือปี2548 2549และปี2550นะครับนะครับสำหรับปี2550เนี่ยผลิตเยอะนะครับจำนวนการผลิตเยอะมากนะครับเป็นร้อยๆนะครับเป็นร้อยล้านเหรียญนะครับปี2550เนี่ยผลิตอยู่ที่232ล้านนะครับ155,470 เหรียญเลยนะครับนะครับเป็นปีที่ผลิตจำนวนการผลิตเยอะครับแต่ผลิตไม่ครบแล้วก็เอาออกมาท้องตลาดให้ใช้จ่ายกันไม่ครบตามจำนวนนะครับจึงทำให้เหรียญปี2550เนี่ยผลิตเยอะครับแต่หายากกว่าปีอื่นนะครับหายากกว่าปีอื่นนะครับเพราะว่าจำนวนการผลิตเยอะจริงแต่การออกมาใช้งานออกมาให้จับจ่ายใช้สอยกันเนี่ยน้อยครับน้อยเนื่องจากปี48 49 50ที่ผลิตเหรียญ2บาทสีเงินมาเนี่ยเหรียญน่ะจะไปคล้ายกับเหรียญ1บาทมากแล้วก็จะรูปแบบความใหญ่ก็จะประมาณเท่าๆกับเหรียญบาทนะครับคือใหญ่กว่านิดนึงแต่ถ้าไม่สังเกตดีๆแล้วจะนึกก็เป็นเหรียญ1บาทนะจะเลื่อนเป็น1บาทก็เลยเกิดปัญหาซับซ้อนระหว่างพ่อค้ากับพ่อค้ากับคนซื้อนะครับกับลูกค้าที่ซื้อขายกันซื้อของขายของแล้วเป็นเงินทอนเงินจ่ายกันนะครับว่ามันสับสนนะครับบางท่านก็ยังฮะเห็นมั้ยครับเอาปากกามาขีดไว้ว่าเป็น2บาทนะครับไปตำหนิไว้ว่าเป็นเหรียญ2บาทนะครับทำให้ไม่สับสนนะครับทางกองกษัตริย์ก็คิดว่าพอเกิดการสะสมขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตใหม่ให้มันเป็นปี2551ให้เป็นเนื้อสีทองเหลืองซะนะครับให้มันแตกต่างกันเหรียญ1บาทจึงทำให้เหรียญ2บาทปี2550เนี่ยเอาออกมาใช้งานน้อยมากนะครับจึงทำให้เกิดการค้นหากันยากขึ้นนะครับค้นหากันยากขึ้นสำหรับปี2550เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอยู่ในอันดับของการผลิตเนี่ยอยู่ในอันดับที่8เลยนะครับอยู่อันดับที่8ของจำนวนการผลิตเลยนะครับแต่จำนวนการหายากเนี่ยอยู่ในอันดับ1นะครับจำนวนการหายากนะครับอยู่ในอันดับ1แต่จำนวนการผลิตอยู่อันดับ8นะครับแล้วเหรียญทุกเหรียญนะครับ2บาทเหรียญของรัชกาลที่9สีเงินหนึ่งทุกเหรียญนะครับที่เป็นเนื้อเงินครับแม่เหล็กจะดูดติดทุกเหรียญนะครับแต่เป็นแม่เหล็กดูดติดทุกเหรียญนะครับแต่บางทีเนี่ยนักพวกวิชาชีพก็จะเอาไปเจียให้มันเป็นสีเงินแล้วก็เป็นปี2550เพื่อจะมาหลอกขายกันนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญทองเหลืองที่เอามาทุบหรือเอามานั่นแล้วเนี่ยไม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆชมกันว่าทำไมถึงไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับถ้าเป็นปีอื่นๆนะครับไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเห็นไหมครับนะครับไม่เหล็กดูดไม่ติดแต่ถ้าเป็นปี2548 49 50เนี่ยไม่เหล็กจะดูดติดทุกเหรียญนะครับจึงทำให้มิจฉาชีพบางท่านเนี่ยเห็นว่าราคาดีก็เลยเอามาหลอกขายกันนะครับมาหลอกขายกันแต่เวลาสังเกตดีนะครับให้สังเกตดีนะครับว่าถ้าเป็นปี2550ที่มีราคาแพงจริงอ่ะไม่ได้จะดูดติดนะครับไม่ได้จะดูดติดนะครับและอีกอย่างนะครับให้สังเกตดีนะครับถ้าเป็นเหรียญทองเหลืองที่เอามาทุบแล้วมาเจียให้เป็นปี2550อ่ะสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงเส้นคาดระหว่างรั้วกำแพงของวัดสังเกตนะครับเห็นไหมครับนะครับถ้าเป็นปี2551ลงไปนี่ครับเส้นนี้จะเล็กกว่ากับเส้นนี้เห็นไหมครับนี่ครับถึงจะคุณจะย้อมแมวมาคุณจะเจียตัวเลขมาหรือว่าทุบมา
แต่ตรงนี้มันแก้ไม่ได้นะครับตรงนี้มันแก้ไม่ได้ครับถ้าเป็นปี2048 4950เช่นนี้จะใหญ่กว่าเช่นนี้เห็นไหมครับถ้าปี51ถึงปี60เนี่ยเช่นนี้จะเล็กนะครับงั้นให้เพื่อนๆสังเกตกันได้เลยครับถ้าคนเขาเอามาปี2550มาจำหน่ายเราในราคาที่สูงฉะนั้นไม่ใช่นะครับให้สังเกตตัวเลขให้ดีไอ้ตัวเช่นขอบกำแพงทีนะครับถึงเขาจะทุบมาหลอกเรามาแม่เหล็กดูดไม่ติดหรือดูดติดแต่เช่นนี้หลอกเราไม่ได้นะครับเช่นนี้หลอกเราไม่ได้นะครับไอ้สังเกตกันด้วยนะครับสังเกตเช่นนี้ดูดีจริงครับความแตกต่างระหว่างเหรียญทองเหลืองกับเหรียญเงินนะครับจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างนะครับเหรียญ2บาทปี2550นะครับจำนวนการผลิตเยอะจริงนะครับ200 กว่าล้านเหรียญแต่เอาออกมาใช้น้อยแล้วก็ถูกทำลายบ้างก็มีเก็บคืนบ้างก็มีนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวงการเนี่ยวงการนักสะสมเหรียญก็ให้กันราคาเหรียญที่ใหม่ครับไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยเหรียญละ200 บาทเลยนะครับเหรียญละ200 บาทนะครับจำนวนการผลิตน้อยไอ้ผลิตเยอะจริงนะครับแต่หายากนะครับราคาถึงพุ่งสูงถึงราคาถึง200 บาทต่อ1 เหรียญนะครับดังนั้นก็เพื่อนๆนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญ2550อยู่นะครับถึงจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานก็เก็บสะสมไว้นะครับแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาจะดีมากนะครับราคาจะสูงมากนะครับตอนนี้ราคาพุ่งไปถึง200 บาทแล้วนะครับ200 บาทต่อ1 เหรียญนะครับ200 บาทต่อ1 เหรียญนะครับก็สำหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็ราคาก็ยังอยู่ที่10นะครับ10ประมาณสัก30-50นะครับแต่ราคาผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานนี่สูงมากถึง200นะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าเพื่อนนักสะสมท่านใดยังสะสมเหรียญนะครับให้ดูจุดให้ดีๆนะครับเผื่อมิจฉาชีพมาหลอกเรานะครับก็จุดสังเกตก็มีให้บอกที่บอกไว้แล้วครับว่าให้ดูยังไงนะครับฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมคลิปต่อไปครั้งหน้านะครับ